ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมอเล็กซองอองรีมูโอมาตุภูมิภาคภูมิใจลูกชายคนนี้ตอนที่สองหลังจากเข้าเฝ้าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านช้างและพักผ่อนอยู่ราว 2-3 สัปดาห์มูโอก็ออกตระเวนสำรวจพันธุ์พืชและสัตว์บริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำคานทางทิศตะวันออกของหลวงพระบางแต่โชคร้ายที่เขาต้องล้มป่วยด้วยพิษไข้ป่าถึง22วันก่อนอำลาจากโลกไปด้วยข้อความสุดท้ายในสมุดบันทึกซึ่งจดจารด้วยลายมืออันขยุกขยิกเพราะพิษไข้ว่าโอ้พระเจ้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยฉากสุดท้ายในชีวิตที่ดำเนินมาเพียง35ปีของเขาคือค่ายพักแรมบริเวณแก่งนูนในลำน้ำคานที่ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยพรรณนาความงามไว้ในสมุดบันทึกถึงราตรีหนึ่งซึ่งมีจันทร์กระจ่างใสส่องแสงสีเงินยวงทอดทาบพื้นผิวของลำน้ำเล็กๆสายนี้ไกลออกไปขอบฟ้าถูกคลิปด้วยสีเข้มของขุนเขาสูงทะมึนรอบกายมีเพียงเสียงจิ้งหรีดดังแทรกเข้ามาในเพิงพักทว่าเสมือนมีลางบอกเหตุอยู่ภายในทำให้เขากลับหักมุมจบบันทึกช่วงนั้นอย่างไม่น่าเชื่อว่าถึงแม้ทัศนียภาพที่รายรอบแสนจะรื่นรมแต่ข้าพเจ้าไม่อาจซาบซึ้งสุขใจไปกับมันสิ่งที่บังเกิดขึ้นกลับเป็นความรู้สึกโศกเศร้ากระวนกระวายใจคิดถึงบ้านคิดถึงตัวเองบางทีการจากบ้านมาไกลโดยลำพังอาจเป็นเรื่องที่หนักหน่วงเกินไปจากหนังสือ Travels in the Central Part of Indochina สำนวนแปลของจิรนันท์ พิชญ์ ปรีชาสำหรับชาวหลวงพระบางซึ่งในเวลานั้นไม่รู้จักมูโอและยิ่งไม่รู้มาก่อนว่าเขาเคยทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มาแล้วบ้างก็เป็นธรรมดาที่จะโจษขานจนกลายเป็นตำนานมาถึงวันนี้ว่ามูโอถูกผีเฝ้าสมบัติในถ้ำนกยางบนภูซวงภูเขาเหนือลำน้ำคานขบกัดเอาเรื่องเล่าพิสดารพันลึกขนาดว่ามูโอเรียนวิชาอาคมจากโยคีในอินเดียเมื่อจะขึ้นไปเอาสมบัติก็เจอผียักษ์มาขวางทางจึงเสกมนต์เป่าไฟไล่ผียักษ์แต่ที่สุดก็สู้ไม่ได้ต้องอาเจียนเป็นเลือดจนมาขาดใจตายที่แก่งนูนริมน้ำคานด้วยหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงขุมทรัพย์มหาสมบัติล้ำเลอค่าหาได้อยู่ในถ้ำบนภูสวงไม่แต่อยู่ในสมุดบันทึกและสมุดภาพของฝรั่งตาน้ำข้าวที่คนหลวงพระบางเข้าใจว่าบังอาจท้าทายอาถรรพ์แห่งภูสวงคนนี้นั่นเองนับต่อนี้ไปเป็นเวลาอีกนานนักกว่าที่จะมีคนที่กล้าหาญพอที่จะดำเนินตามรอยเท้าของเขาไปในประเทศแห่งป่าดงดิบและโรคภัยไข้เจ็บเพื่อสำรวจซึ่งต้องกระทำโดยการสละบ้านและครอบครัวสุขภาพและชีวิตของตนเป็นคำของเซอร์อาร์เมอร์ซิสันราชสมาคมภูมิศาสตร์
แห่งลอนดอนจากหนังสือ Memoir of M. Henry Muo สำนวนแปลของวรรณานาวิกมูลในฐานะเจ้าอาณานิคมที่ปกครองอินโดจีนเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีนอกเหนือจากการกอบโกยทรัพยากรมหาศาลไปสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองแล้วกล่าวกันว่าสิ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสทิ้งไว้ให้อินโดจีนในเชิงสร้างสรรค์คือการก่อตั้งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศเพื่อขนขวารวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีในแหลมอินโดจีนและผลงานที่ยิ่งใหญ่ของเหล่านักโบราณคดีแห่งสำนักนี้คือการศึกษาค้นคว้าเพื่อคลี่คลายความลี้ลับของอารยธรรมขอมและฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานในดินแดนกัมพูชาหรือที่ชาวโลกรู้จักกันดีในนามมหาปราสาทนครวัดนครธมหรือเมืองพระนครหรืออังกอร์ไม่อาจปฏิเสธว่านี่เป็นผลสืบเนื่องจากการที่อองรีมูโอเดินทางมาสำรวจและบันทึกเรื่องราวและภาพวาดไปเผยแพร่ในยุโรปอันถือเป็นการเปิดโลกแห่งการรับรู้ของชาวตะวันตกที่มีต่อดินแดนอินโดจีนซึ่งเคยเชื่อฝังหัวกันมานานว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจนแม้แต่บาทหลวงชาวสเปนท่านหนึ่งคือกาเบรียลคิโรดาเดอซานอันโทนิโอซึ่งเดินทางมาสำรวจนครวัดตั้งแต่ราวพ.ศ. 2147ร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก็ยังเขียนบทความไปเผยแพร่ในเชิงหมิ่นแคลนตามทัศนะของนักล่าอาณานิคมว่าเมืองพระนครของขอมเป็นเมืองที่สร้างขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์แต่เป็นเมืองที่ชาวโรมันสร้างขึ้นทว่าบันทึกที่ได้รับการเชื่อถืออย่างเป็นทางการคือบันทึกขององรีมูโอดังความตอนหนึ่งในหนังสือเมืองพระนครของศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดสแห่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศว่าประมาณ100ปีมาแล้วที่นักธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งคือนายองรีมูโอได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของเขาในหนังสือชื่อการท่องโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้ดึงความสนใจของโลกตะวันตกมาสู่พระนครหลวงเขาบรรยายถึงเมืองพระนครว่าเป็นนฤมิตกรรมทางสถาปัตย์ซึ่งอาจไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างมาแล้วหรือที่จะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้จากหนังสืออังกอร์ An Introduction สำนวนแปลของปราณีวงเทศด้วยแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือพระราชอาณาจักรและประชาชนแห่งสยาม The Kingdom and People of Siam ของเซอร์จอห์นบาวริงซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในพ.ศ. 2400ทำให้องรีมูโอตัดสินใจขอรับทุนจากราชสมาคมภูมิศาสตร์แห่งลอนดอนในการเดินทางมาสำรวจชีวิตพืชสัตว์และผู้คนในดินแดนอันลี้ลับคือสยามกัมพูชาและลาวในปีพ.ศ. 2401โดยใช้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเขาได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเดินทางสู่กัมพูชาโดยใช้ช้างและเกวียนเป็นพาหนะระหว่างทางเขาค้นพบเต่าปลาและแมลงพันธุ์ใหม่ๆนับ10ชนิดและยังทำบัญชีคำศัพท์ภาษาพื้นถิ่นไว้หลายคำแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังไม่เท่ากับการที่เขาได้ประจักษ์ตาในมหาปราสาทนครวัดที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าเวลานั้นอาณาจักรของมันเกรียงไกรจะล่มสลายไปนานแล้วบางด้านของมหาปราสาทก็เต็มไปด้วยรากไม้ขึ้นปกคลุมแต่เขาก็ยังยืนยันไว้ในบันทึกของเขาราวกับเจตนาจะคัดค้านแนวคิดของบาทหลวงซานอันโทนิโอที่บอกว่านครวัดสร้างโดยชาวโรมันแต่มูโอกลับเห็นว่านี่คือความยิ่งใหญ่ที่ท้าทายวิหารโซโลมอน
มันถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของไมเคิลแองเจโลแห่งยุคบรรพกาลและสามารถยืนเคียงกับสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกตะวันตกได้อย่างเต็มภาคภูมิมันยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่กรีกและโรมันทิ้งไว้เป็นมรดกแก่เราจากหนังสือ Travels in the Central Part of Indochina สำนวนแปลของจิรนันท์ พิชญ์ ปรีชาบทบันทึกอันเร้าใจประสานกับภาพสเก็ตอันทรงพลังจากปลายปากกาของมูโอส่งผลให้รัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจส่งคณะนักโบราณคดีมาบูรณะปราสาทนครวัดและกลุ่มปราสาทหินในอดีตเมืองพระนครของขอมที่มีอยู่หลายร้อยปราสาทกระทั่งก่อให้เกิดเส้นทางวัฒนธรรมสายใหม่ที่นำพานักเดินทางทั่วทุกมุมโลกให้มุ่งตรงมาพิสูจน์ความจริงว่าเหตุใดมหาปราสาทนครวัดถึงได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีทำไมองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติจึงประกาศขึ้นทะเบียนเมืองพระนครของขอมเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติและจริงอย่างที่อานนทอยบีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวไว้หรือไม่ว่า See Angkor and Die อย่าเพิ่งรีบตายถ้ายังไม่ได้เห็นเมืองพระนครของขอมในส่วนที่เกี่ยวพันกับสยามประเทศแม้จะไม่มีหลักฐานระบุไว้ชัดเจนแต่ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือมูโอเดินทางสำรวจนครวัดพ.ศ. 2401ต่อมาในปีพ.ศ. 2402พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ระบุว่าล้นเกล้ารัชกาลที่4ทรงพระราชดำริว่าปราสาทหินในเขมรจำนวนมากหากรื้อปราสาทย่อมๆมาไว้ในกรุงเทพสัก 2-3 ปราสาทก็จะเป็นเกียรติยศภายหน้าทว่าเมื่อส่งคณะสำรวจไปในพ.ศ. 2403ก็พบแต่ปราสาทหลังใหญ่ๆครั้นจะไปรื้อปราสาทหลังเล็กมาก็ถูกต่อต้านโดยชาวเขมรที่สุดในปีพ.ศ. 2410จึงโปรดให้พระสามภพพ่ายไปถ่ายแบบปราสาทนครวัดมาจำลองไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ทำด้วยศิลาทั้งสิ้นไม่มีสิ่งรายปนในเมืองเสียมเรียบที่ตั้งปราสาทนครวัดปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงนักโบราณคดีฝรั่งเศสบางท่านที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการบูรณะปราสาทขอมแต่สำหรับองรีโมโอจะมีใครคิดสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาหรือไม่ก็ตามแต่นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้น่าจะเป็นบุคคลสำคัญที่ชาวเขมรและชาวโลกไม่ควรลืมเลือนเป็นที่สุดแต่ถ้าการล่าเมืองขึ้นเป็นการกระทำที่น่าอับอายก็มูโอไม่ใช่หรือที่ช่วยไถ่บาปให้นักล่าอย่างฝรั่งเศสหัวใจอันเปี่ยมด้วยความรักขององรีมูโอได้ปลุกความรักในบุคคลอื่นให้ตื่นขึ้นเป็นความรักที่ความตายไม่อาจทำลายได้แต่กลับจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นตามกาลเวลาคำของเจเจเบลินแฟนท์จากหนังสือ Memoir of M. Henry Muo สำนวนแปลของวรรณานาวิกมูลบันทึกขององรีมูโอใช่จะมีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจต่อภาพความลี้ลับในสยามและอินโดจีนแต่เขายังได้พรรณนาความยากลำบากระหว่างการเดินเท้าย่ำทะเลโคลนท่ามกลางพายุฝนความทรมานจากการต้องนั่งจับเจ้าอยู่ในเสื้อผ้าที่เปียกโชกการถูกเหลือบยุงริ้นไรรุมกัดจนผิวหนังขึ้นผื่นภาพสเก็ตของเขายังบอกเล่าเรื่องราวขณะที่มีเสือดาวจู่โจมค่ายพักกลางป่าในยามราตรี
รวมถึงภาพเจ้าลาวที่ร่วมเดินทางไปกับเขากำลังพุ่งหอกสังหารแรดอย่างดุดันสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมต้องตั้งคำถามว่าคนอย่างอองรีมูโอเป็นคนพันไหนชีวิตวิญญาณเขาถูกหล่อหลอมด้วยอะไรเขาคือนักประจนภัยเสี่ยงโชคที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้โลกจดจำเขาในฐานะผู้พิชิตกระนั้นหรือชีวประวัติอองรีมูโอที่เขียนขึ้นโดยเจเจเบลินแฟนชาวฮอลแลนด์ที่เป็นเพื่อนรักของเขาทำให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่ามูโอเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2369ที่เมืองมองเบเลียตประเทศฝรั่งเศสบิดาเป็นข้าราชการมารดาเป็นครูมูโอเรียนวิชาภาษาศาสตร์ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์เขาตระเวนไปใช้ชีวิตในรัสเซียโปแลนด์เยอรมันเบลเยียมและเริ่มงานถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวในประเทศนั้นๆแต่จุดหักเหในชีวิตน่าจะมาจากการที่เขาย้ายไปอยู่อังกฤษและได้แต่งงานกับหลานสาวของมันโกพาร์คนักเดินทางผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการสำรวจแม่น้ำไนเจอร์ในแอฟริกาเจ้าของผลงานเขียนชุดการเดินทางสู่ใจกลางกาลาทวีปของพาร์คก่อนที่หนังสือของเซอร์จอห์นบาวริงจะจุดประกายไฟในใจเขาให้ลุกโชนกระทั่งตัดสินใจขอทุนจากราชสมาคมภูมิศาสตร์แห่งลอนดอนร้อนแรมมาสำรวจดินแดนสยามกัมพูชาและลาวดังกล่าวมาแล้วบทความของเบลินแฟนค่อยๆ คลี่คลายข้อกังขาในใจผมว่ามูโอมีพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงจากการชอบฝึกยิมนาสติกมาตั้งแต่เด็กและนอกจากวายแล้วเขาไม่เคยแตะต้องสุราเลยนี่เป็นเงื่อนไขให้เขาทนต่อภูมิอากาศเขตร้อนชื้นความเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดอาหารการกินที่แสนเลวและการนอนค้างอ้างแรมในป่าได้นานถึง4ปีบุคลิกภาพก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้เบลินแฟนบันทึกไว้ว่ามูโอเป็นคนประเภทที่มีความเมตตากรุณาผสมอยู่ในความกล้าหาญซึ่งช่วยให้เขาเอาชนะใจชนพื้นถิ่นได้อย่างดีนอกจากนั้นความเป็นนักอ่านนักสะสมหนังสือเป็นผู้ใฝ่รู้ทำให้เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชนทุกชั้นและถึงแม้เขาจะเป็นโปรเตสแตนต์แต่เขาก็สร้างความสัมพันธ์อย่างจริงใจกับหมอสอนศาสนาคาทอลิกในสยามและอินโดจีนความสุภาพอ่อนน้อมของเขาปรากฏเด่นชัดในคำไว้อาลัยของมารีเซอาสฟองเทนหมอสอนศาสนาประจำไส้ง่อนตอนหนึ่งว่าน้ำตาของข้าพเจ้ารินไหลเมื่อรำลึกถึงมิตรที่แสนดีและมีเมตตาจิตผู้นี้ชาวพื้นเมืองเองก็ต้องรู้สึกอาลัยในการจากไปของเขาเพราะทุกคนที่ใกล้ชิดเขาต่างก็สรรเสริญในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นตลอดจนความสุภาพและความอารีของเขาซึ่งเป็นคุณสมบัติอันทรงคุณค่าในสายตาของคนเหล่านั้นจาก Memoir of M. Henry Muo สำนวนแปลของวรรณานาวิกมูลสักกี่ครั้งที่ได้ไปเยือนหลวงพระบางผมพึงใจจะได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองจากมุมสูงบนพระธาตุภูสีด้านหน้าเห็นแม่น้ำโขงกับพระราชวังด้านหลังเห็นภูสวงและลำน้ำคานสำหรับผมพระราชวังหลวงพระบางคืออนุสาวรีย์แห่งความเรืองโรจน์ของอดีตที่ดับสูญไปแล้วของราชอาณาจักรหนึ่งในขณะที่ลำน้ำคานคืออนุสรณ์สถานแห่งการแตกดับของชีวิตที่เคยเรืองโรจน์ของชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ซึ่งไม่อาจกลับไปตายที่บ้านเกิดเมืองนอนแม้สุสานจะตั้งอยู่โดดเดี่ยวณริมน้ำคานมีนักเดินทางที่ตระหนักในคุณค่าของเขาไม่มากนักจะมุ่งมั่นไปวางดอกไม้คารวะเหนือหลุมฝังศพของเขา
แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าดวงวิญญาณขององรีมูโอรับรู้ว่าอย่างน้อยเพื่อนร่วมชาติจากเมืองมองเบเลียตบ้านเกิดของเขาได้จารึกคำที่งดงามที่สุดสำหรับเขาไว้ที่หลุมฝังศพว่ามาตุภูมิภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรอันเนื่องจากกรณีอองเดรมาโลสกับราชมันคาตอนจบผลงานเขียนเรื่องศิลปะอินทรวรมันขององรีปรามองติเยนักโบราณคดีประจำสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศที่ตีพิมพ์ในกรุงฮานอยในปีพ.ศ. 2462บรรยายถึงความงามด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทบันทายสีก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้อองเดรมาโลสนักประพันธ์และนักการเมืองฝรั่งเศสมองไปยังปราสาทเล็กๆแห่งนี้เป็นกรณีพิเศษ13ตุลาคมพ.ศ. 2466องเดรมาโลสและภรรยาเดินทางจากเมืองมาเซย์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสด้วยเรือโดยสารชื่อพระนครโดยใช้เวลา1เดือนเดินทางผ่านศรีลังกาสิงคโปร์ฮานอยไซงอนพนมเปญเสียมเรียบแล้วนั่งเกวียนสู่ปราสาทบันทายสีโดยก่อนเดินทางจากฝรั่งเศสมาโลสได้รับหนังสืออนุญาตจากทางการให้เข้าไปค้นคว้าทางโบราณคดีในกัมพูชาเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปในดินแดนอันเป็นที่ตั้งโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขุดแต่งค้นคว้าแต่เมื่อไปถึงฮานอยซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศหน่วยงานของฝรั่งเศสในการดูแลโบราณสถานในกัมพูชามาโรสได้ไปรายงานตัวกับผู้อำนวยการสถาบันและได้รับคำชี้แจงถึงระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องห้ามมิให้แตะต้องศิลปะวัตถุที่ค้นพบในป่าครั้นเมื่อเดินทางถึงพนมเปญกงสุลกิติมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้จัดหาเกวียนคนขับและมัคคุเทศให้มาโรสยังได้ย้ำกับมาโรว่าศิลปะวัตถุที่ค้นพบจะต้องอยู่ที่เดิมนำออกจากป่าไม่ได้ตามที่มีระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุในป่าแต่แล้วในวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2466องเดรมาโรและภรรยากับเพื่อนของเขารวม3คนถูกจับกลุ่มที่พนมเปญข้อหาลักลอบนำหินแกะสลักรูปนางอัปสรออกมาจากปราสาทบันทายสีถึง7ชิ้นโดยบรรจุหีบส่งมาทางเรือซึ่งผู้ที่ให้เบาะแสแก่ทางการฝรั่งเศสที่พนมเปญก็คือมัคคุเทศก์ที่นำทางให้คณะของมาโลสนั่นเองทั้ง3ถูกกักบริเวณอยู่ในโรงแรมที่พักภรรยาของมาโลอดอาหารประท้วงจนได้รับการปล่อยตัวเธอเดินทางกลับฝรั่งเศสเพื่อหาทางช่วยสามีทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมเ
เล็กซองอองรีมูโอมาตุภูมิภาคภูมิใจลูกชายคนนี้ตอนที่สองหลังจากเข้าเฝ้าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านช้างและพักผ่อนอยู่ราว 2-3 สัปดาห์มูโอก็ออกตระเวนสำรวจพันธุ์พืชและสัตว์บริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำคานทางทิศตะวันออกของหลวงพระบางแต่โชคร้ายที่เขาต้องล้มป่วยด้วยพิษไข้ป่าถึง22วันก่อนอำลาจากโลกไปด้วยข้อความสุดท้ายในสมุดบันทึกซึ่งจดจารด้วยลายมืออันขยุกขยิกเพราะพิษไข้ว่าโอ้พระเจ้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยฉากสุดท้ายในชีวิตที่ดำเนินมาเพียง35ปีของเขา